สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในชื่อบทที่ชื่อว่าทิศและแผนผังครับบทนี้จะเป็นบทสั้นๆเนื้อหาไม่เยอะครับแล้วก็ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับใครที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วอยากทำคะแนนได้นะครับบทนี้เป็นอีกบทนึงนะที่ลองตั้งใจเรียนดูแล้วก็ลองกลับไปทบทวนนะครับเพราะบทนี้ค่อนข้างง่ายนะครับสามารถทำคะแนนได้ในห้องสอบนะใครที่ไม่ชอบเลขไม่ถนัดเลขนะครับลองดูบทนี้บทนี้น่าจะเป็นตัวช่วยในการทำคะแนนนะเนื้อหานะครับในของเราเนี่ยในส่วนของทิศและแผนผังเนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่มสาระเนื้อหาที่เราเรียกว่าการวัดและเลขาคณิตการวัดและเลขาคณิตเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะมีทิศและแผนผังอ่ะตัวสีแดงก็คือเราจะเรียนในวันนี้นะครับทิศและแผนผังเดี๋ยวพอจบบทนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนในเรื่องของมุมส่วนของเส้นตรงและเส้นขนานนะครับนี่คือเรื่องถัดไปแล้วเราจะเรียนเรื่องของรูปเลขาคณิต2มิตินะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปเลขาคณิต3มิตินะวันนี้เราเรียนแค่ตัวสีแดงตรงนี้นะทิศและแผนผังเรื่องราวเกี่ยวกับทิศและแผนผังเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องทิศและแผนผังเนี่ยเราก็ต้องรู้จักทิศก่อนนะครับว่าทิศเนี่ยมันมีทิศอะไรบ้างแล้วเราจะดูสถานที่2ตำแหน่งว่าอะไรเนี่ยอยู่ในทิศทางอยู่ในทิศนะครับเมื่อเทียบกับอะไรเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับดูทิศเนี่ยดูยังไงถัดมาพอเข้าใจเรื่องทิศแล้วก็มาดูเรื่องของแผนผังครับแต่ว่าแผนผังเนี่ยจะมีอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมาตราส่วนนั่นเองนะทีนี้เรื่องแรกครับในบทนี้ที่เราจะเรียนกันครับเป็นเรื่องของทิศทิศอันดับแรกอยากให้เข้าใจทิศหลักกันก่อนครับทิศหลักเนี่ยมี4ทิศนะฮะก็คือทิศเหนือนะทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกจุดที่เราต้องสังเกตนะครับทิศเหนือกับทิศตะวันออกเนี่ยจะทำมุม90องศานะครับก็คือมุมฉากตรงกลางนี้นะเช่นเดียวกันครับทิศเหนือกับทิศตะวันตกก็จะทำมุม90องศานะทิศใต้กับทิศตะวันตกก็ทำมุม90องศาด้วยนะครับตรงนี้ทำมุม90องศาด้วยทิศใต้กับทิศตะวันออกก็จะทำมุม90องศาด้วยกันครับโอเคนะครับแต่ว่าครับถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยทิศหลักเนี่ย4ทิศเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอที่จะบอกทิศทางได้ครับว่าสิ่งที่เราต้องการหรือสถานที่ที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนกันแน่ครับเพราะว่าทิศหลักเนี่ยมันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับดังนั้นมันเลยมีทิศระหว่างทิศหลักเข้ามาครับทิศระหว่างทิศหลักเนี่ยมีทั้งหมดอีก4ทิศครับทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศหลักทั้ง4นะครับก็คือจะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือตามชื่อของเขาเลยครับทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือนะครับตามชื่อของเขาเลยทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้นะครับเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คืออยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คืออยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือนะสังเกตได้จากชื่อของทิศเลยนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คืออยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้นั่นเองครับแล้วเราจะมีทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศหลักทั้ง4ไปทำไมก็คือเพิ่มความละเอียดนะในการบอกทิศทางนั่นเองทีนี้มาดูว่าทิศระหว่างทิศที่อยู่กึ่งกลางของทิศหลักเนี่ยนะครับทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศหลักทั้ง4เนี่ยนะอย่างเช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือฟังจากชื่อนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือคืออยู่ระหว่างอะไรครับทิศตะวันออกกับทิศเหนือนั่นเองนะครับสีแดงตรงนี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรรู้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะทำมุม45องศาก็คือมุมตรงนี้นะครับที่เราเขียนไว้จะทำมุม45องศากับทิศตะวันออกเช่นเดียวกันทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทำมุม45องศากับทิศเหนือด้วยครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามชื่อเขาเลยทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คืออยู่ระหว่างทิศอะไรครับทิศตะวันตกกับทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็จะทำมุม45องศากับทิศตะวันตกแล้วก็ทำมุม45องศากับทิศเหนือนะเหมือนกันครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะอยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับแล้วก็จะทำมุม45องศาระหว่างกันนะทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้นะแล้วก็ทำมุม45องศากับทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ทำมุม45องศากับทิศใต้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศหลักทั้ง4มีเพื่อจะสามารถบอกได้ละเอียดขึ้นนะว่าตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในทิศทางใด
นะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับมาดูตัวอย่างเรื่องของการอ่านทิศกันดีกว่ามาดูตัวอย่างกันนะครับในเรื่องราวของการอ่านทิศนะว่าอ่านทิศเนี่ยอ่านเป็นไหมเขาบอกให้พิจารณาสถานที่ต่างๆครับแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1ครับศาลากลางอยู่ทางทิศจุดๆๆของตลาดถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะนี้นะครับให้ดูตัวสุดท้ายเป็นตัวตั้งนะเขาอยากรู้ศาลากลางอยู่ทางทิศไหนของตลาดให้เอาจุดให้เอาตลาดเนี้ยเป็นจุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางเขาอยากรู้ตัวนะครับตลาดศาลากลางอยู่ทางทิศไหนของตลาดให้ใช้ตลาดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้ตลาดเป็นจุดศูนย์กลางแล้วดูว่าศาลากลางเนี่ยอยู่ทิศไหนเราจะเห็นได้ว่าทิศเหนือนะครับทิศเหนือคือชี้ขึ้นไปนะฮะทิศเหนือคือชี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทิศเหนือมาทางนี้เดี๋ยวเราวาดเล่นๆนะครับเดี๋ยวเราวาดดูถ้าทิศเหนือคือขึ้นด้านบนนะครับชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นทิศตะวันออกนี่ก็เป็นตะวันตกชี้ลงมาด้านล่างก็เป็นทิศใต้นะครับเราตกลงกันว่าเขาอยากรู้ว่าศาลากลางอยู่ทางทิศไหนของตลาดเอาตลาดนะครับเอาข้อความด้านหลังเป็นจุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางศาลากลางจังหวัดทิศนี้ใช่ไหมทิศนี้เฉียงขึ้นแบบนี้คืออยู่กึ่งกลางระหว่างใครครับอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกจริงไหมศาลากลางจังหวัดเนี้ยอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาครับข้อที่2ตลาดอยู่ทางทิศจุดๆๆๆของโรงเรียนถ้ามาในข้อสอบมาแบบนี้นะครับตลาดอยู่ทางทิศจุดๆๆๆของโรงเรียนให้เอาโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเอาตัวหลังเนี่ยเอาคำพูดสถานที่อันหลังเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางโรงเรียนครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางตลาดอยู่ทางทิศไหนครับถ้ามันลงมาอย่างนี้ตลาดก็ต้องอยู่ในทางทิศอะไรของโรงเรียนครับทิศใต้อย่าลืมนะเราเอาโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับข้อนี้ตลาดอยู่ข้างล่างนะครับก็คือตลาดอยู่ทางทิศอะไรครับทางทิศใต้ของโรงเรียนข้อที่3ครับวัดอยู่ทางทิศจุดๆๆๆของตลาดให้เอาตลาดเป็นจุดศูนย์กลางข้อที่3เราเอาตลาดเป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราดูว่าวัดอยู่ในทิศไหนครับวัดอยู่ทิศไหนครับของตลาดถ้าแบบนี้วัดอยู่ในทิศตะวันตกข้อที่4ครับวัดอยู่ในทิศอยู่ทางทิศจุดๆๆๆของโรงเรียนเอาโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางครับเราเอาโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางวัดอยู่ทางไหนครับวัดอยู่ทางไหนถ้าเราสังเกตวัดจะอยู่ในกึ่งกลางระหว่างตะวันตกกับทิศใต้จริงไหมวัดจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นวัดก็จะตอบว่าอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการอ่านทิศนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือดูนะครับว่าอะไรอยู่ทางทิศไหนของอะไรนะครับเอาตัวข้างหลังเป็นจุดศูนย์กลางนะหรือว่าเอาสถานที่ข้างหลังเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงในการหาทิศนะครับข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศนั่นเองเรียกข้อที่1เสร็จแล้วครับมาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยเขาออกข้อสอบนะครับเริ่มเรื่องต้นก็คือเรือ2ลำแล่นออกจากท่าเรือเดียวกันพร้อมกันนะเรือแต่ละลำแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอชั่วโมงละ100กิโลเมตรนะครับเรือ2ลำนี้ความเร็วเท่ากันนะแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอด้วยนะครับขอวาดรูปประกอบแล้วกันครับขอวาดรูปแป๊บนึงสมมุติเราให้ท่าเรืออยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นท่าเรือท่าเรืออยู่ตรงนี้ครับเรือลำแรกนะครับออกจากท่าเรือไปทางทิศเหนือนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก
หมายความว่าอย่างนี้ครับเรือลำที่1เรือลำที่1ขอเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเรือลำที่1แล่นไปในทิศนี้ครับถ้าโจทย์บอกว่านะครับความเร็วสม่ำเสมอชั่วโมงละ100กิโลเมตรนะอันนี้นี่คือความเร็วของเรือนะ1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรจะแล่นได้100ขอโทษนะครับ1ชั่วโมงนะครับขอโทษ1ชั่วโมงจะแล่นได้100กิโลเมตรนี่คือความเร็วของเรือนะแต่ว่ามันแล่นไปโจทย์เขาบอกว่าเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับถ้าแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแปลว่าไปได้50กิโลเมตรลำที่1นะครับไปทางทิศเหนือไปทางทิศเหนือนะเรือลำแรกนะครับออกจากท่าเรือไปทางทิศเหนือเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับแปลว่าครึ่งชั่วโมงแรกนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงไปได้50กิโลเมตรเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันออกส่วนเรือลำที่2ครับออกจากท่าเรือไปทางทิศตะวันออกเรือลำที่2ขอเป็นเส้นสีชมพูนี้แล้วกันครับสีม่วงนี้นะครับเรือลำที่2แล่นจากท่าเรือครับไปในทางทิศตะวันออกเลยครับเขาบอกเมื่อเรือทั้ง2ลำแล่นไปได้1ชั่วโมงเอางี้ก่อนขอเรือลำที่2ก่อนเรือลำที่2ผ่านไป1ชั่วโมงก็จะต้องได้ระยะทาง100กิโลเมตรจริงไหมครับเรือลำที่2นะครับผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยจะได้ระยะทาง100กิโลเมตรนะเพราะว่ามันแล่นในทิศตะวันออกอย่างเดียวในขณะที่เรือลำที่1ครับครึ่งชั่วโมงแรก50กิโลเมตรคือขึ้นทางเหนือแล้วอีกครึ่งชั่วโมงหลังครับอีกครึ่งชั่วโมงหลังไปทางทิศตะวันออกจริงไหมแล้วครึ่งชั่วโมงหลังก็ได้อีก50กิโลเมตรครึ่งชั่วโมงหลังได้อีก50กิโลเมตรนะครับแปลว่าเรือลำที่2เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ขอโทษนะครับเรือลำที่1นะครับเรือลำที่1มาอยู่ตรงนี้นะครับเรือลำที่1ตำแหน่งสีน้ำเงินนี้ในขณะที่เรือลำที่2นะครับก็คือสีม่วงของเราตรงนี้เขาถามว่าครับเรือลำแรกอยู่ทางทิศใดของเรือลำที่2ถ้าเจอคำนี้นะเรือลำแรกอยู่ทางทิศใดของเรือลำที่2เอาเรือลำที่2เป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดอ้างอิงอย่าลืมนะครับเอาตัวที่มาทีหลังเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับหรือจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงของเราก็คือตำแหน่งนี้คือเรือลำที่2นะเรือลำที่2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรือลำแรกอยู่ตรงนี้นะครับสีน้ำเงินของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในทิศไหนครับอยู่ในทิศไหนอยู่ในทิศไหนเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ระหว่างทิศเหนือนะครับอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกขอโทษครับอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกนะอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกเราก็เลยต้องตอบว่าอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับตรงกับข้อที่1ครับโอเคนะครับอยู่ในทิศอยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันตกนะครับก็เลยตอบว่าอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบข้อที่1นะข้อนี้จะว่ายากก็ยากครับจะว่าง่ายก็ง่ายแล้วก็มีจุดหลอกด้วยอย่าลืมนะครับเรือลำที่1เนี่ยขึ้นได้วิ่งไปทางทิศเหนือแค่50กิโลเมตรนะแล้วก็มาทางทิศตะวันออกได้แค่อีก50กิโลเมตรนะครับในขณะที่เรือลำที่2เนี่ยไปทางทิศตะวันออก100กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยเรือลำแรกเนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้อยู่ในทิศเดียวไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเรือลำที่2นะมันเลี้ยวมาได้แค่นี้เองนะครับเลี้ยวมาได้แค่ครึ่งทางเองในขณะที่เรือลำที่2เนี่ยอยู่ในทิศตะวันออกถึง100กิโลเมตรนะมันจะมีตำแหน่งมันจะเยื้องกันนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ตรงกันนะมันจะหลอกตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็ต้องตีความตรงนี้ให้เป็นเรือลำแรกอยู่ทิศทางใดของเรือลำที่2นะให้เอาเรือลำที่2เป็นจุดอ้างอิงหรือจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือข้อสอบข้อที่1ครับเรียบร้อยแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับทิศนะครับก็มีประมาณนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับแผนผังและมาตราส่วนบ้างครับแผนผังเนี่ยมันเป็นรูปย่อส่วนนะจะขยายหรือย่อจากของจริงก็ได้ครับนอกจากขยายหรือย่อจากของจริงเนี่ยจะต้องแสดงทิศทางแล้วก็แสดงตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยอันนี้คือความหมายของแผนผังนะคือสมมุติว่านะครับคุณครูเนี่ยให้เราวาดให้เราวาดสนามฟุตบอลนะเราไม่สามารถวาดสนามฟุตบอลทั้งสนามลงในกระดาษได้จริงไหมครับเพราะสนามฟุตบอลมันใหญ่มากเราก็เลยต้องย่อรูปลงมานะการย่อรูปเนี่ยนะครับก็คือเป็นแผนผังอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะย่อด้วยขนาดไหนครับเราก็เลยต้องมีคำหนึ่งขึ้นมาก็คือคำว่ามาตราส่วนนะมาตราส่วนเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบนะครับระหว่างระยะทางในแผนที่กับของจริง
นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเขียนกำกับไว้ว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ100เมตรนะความหมายคืออะไรครับความหมายคือในรูป1เซนติเมตรจะมีความยาวจริง100เมตรนั่นเองนะมาตราส่วน1เซนติเมตรนะครับคำนี้นะครับมาตราส่วน1เซนติเมตร1เซนติเมตรคืออะไรคือในรูปถ้าในรูปวัดได้1เซนติเมตรของจริงจะยาว100เมตรนะของจริงจะยาว100เมตรแล้วถ้าในรูป2เซนติเมตรล่ะถ้าในรูป2เซนติเมตรยาวจริงก็จะต้องเป็น200เมตรนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะน่าจะพอเห็นภาพนะครับถ้านะครับยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการคำนวณมาตราส่วนกันว่าถ้าโจทย์ให้มาตราส่วนมาเนี่ยแล้วเราต้องคำนวณเราจะคำนวณยังไงเดี๋ยวมาดูมาตราส่วนกันครับมาดูตัวอย่างการคำนวณมาตราส่วนกันนะโจทย์เขาบอกว่าเขามีความยาวในรูปมาเท่าไหร่ไม่รู้อะนะความยาวในรูปเท่าไหร่ไม่รู้ความยาวจริงคือ10เมตรมาตราส่วนที่กำหนดให้คือ1เซนติเมตรต่อ1เมตรครับวิธีการดูแบบนี้ครับถ้าเกิดนะครับเป็นมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ1เมตรหมายความว่าในรูป1เซนติเมตรของจริงคือ1เมตรนะในรูปนะครับฝั่งซ้ายมือในรูป1เซนติเมตรของจริงคือ1เมตรโจทย์บอกว่าความยาวจริงคือ10เมตรนะครับในรูปก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ครับกี่เซนติเมตรมองเองมองออกไหมเออ1เซนติเมตรในรูป1เซนติเมตรของจริงจะ1เมตรแต่ถ้าของจริงมันตั้ง10เมตรอะในรูปก็ต้อง10อะไรด้วยครับ10เซนติเมตรด้วยจินตนาการไม่ออกว่ามันจะต้องเป็นยังไงให้ลองใช้วิธีนี้ดูเดี๋ยวให้อีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าลองนึกเองนึกไม่ออกให้ลองใช้วิธีนี้ดูครับให้เราลองตั้งเป็นอัตราส่วนแบบนี้ครับให้ลองตั้งแบบนี้นะมาตราส่วนเนี่ยเวลาเราเขียนนะครับมันจะประกอบไปด้วย2 อย่างก็คือในรูปกับของจริงสมมุติว่าเรามองไม่ออกนะถ้ามองออกก็ไม่เป็นไรนะครับสมมุติเราคิดไม่ออกให้ลองเป็นแบบนี้ในรูปกับของจริงในรูปเนี่ยคือโจทย์ให้มา1เซนติเมตรใช่ไหมครับของจริงคือ1เมตรนะก็คือ1เซนติเมตรกับ1เมตรเดี๋ยวขอเขียนด้านบนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอเขียนด้านบนแล้วกันสมมุติว่าเรามองไม่ออกนะครับจินตนาการไม่ออกว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้ลองเขียนแบบนี้ดูนะครับว่าเป็นในรูปส่วนด้วยของจริงในรูปเนี่ยคือ1เซนติเมตรของจริงคือ1เมตรนี่คือโจทย์ให้มานะครับโจทย์บอกความยาวจริงคือเท่าไหร่ครับความยาวจริงคือ10แต่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าในรูปเนี่ยเท่าไหร่นะครับตอนแรกเราไม่รู้ว่าความยาวในรูปเท่าไหร่ให้ทำแบบนี้ให้ลองดูว่าเลขอะไรครับใช้การคูณอย่างเดียวนะห้ามใช้การบวกเลขอะไรนะครับที่เอาไปคูณแล้วได้10 1คูณกับใครถึงได้10 1ก็ต้องคูณเท่าไหร่ครับคูณ10ถ้าตัวส่วนคูณ10ตัวเศษก็ต้องคูณเท่าไหร่ด้วยคูณ10ด้วยก็จะตอบ10เท่าไหร่10เซนติเมตรโอเคนะคือถ้ามองเองมองได้ก็ตอบได้เลยนะครับแต่ถ้ามองไม่ออกเราลองใช้วิธีนี้ดูเดี๋ยวดูข้อที่2กันข้อที่2เขาบอกว่าความยาวในรูป2เซนติเมตรความยาวจริงไม่รู้มาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ20เมตรสมมุติจินตนาการไม่ออกนะครับนึกภาพตามไม่ออกว่าเป็นยังไงลองตั้งเป็นเศษส่วนดูความยาวในรูปเอามาตราส่วนก่อนมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรนี่มาตราส่วนที่โจทย์ให้นะ1เซนติเมตรต่อ20เมตรเท่ากับความยาวในรูปครับโจทย์ให้มาแล้วความยาวในรูปคือ2เซนติเมตรยาวจริงไม่รู้ยาวจริงไม่รู้นะครับความยาวจริงเรายังไม่รู้นะครับแต่เรารู้ความยาวในรูปคือ2เซนติเมตร1คูณกับใครถึงได้2ครับ1ก็ต้องคูณเท่าไหร่คูณ220ก็ต้องคูณเท่าไหร่ด้วยครับคูณ2ด้วย
เลยกลายเป็น40เมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าความยาวจริงคือ40เมตรครับข้อที่3ครับอ้าวข้อที่3ลองทำเองดูครับอ้าวลองดูเองดูนะครับว่าจะได้ออกมาเท่าไหร่ถ้านึกไม่ออกใช้วิธีแบบนี้นะครับถ้านึกไม่ออกเราใช้วิธีแบบนี้ลองตั้งเป็นเศษส่วนดูอ่ะลองทำเองดูก่อนนะครับอ่ะลองทำเองดูก่อนเดี๋ยวตรงนี้ขอลบแป๊บนึงข้อที่3นะครับเขาบอกว่ามาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ50เมตรใช่ไหมมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อความยืดต่อ50เมตรความยาวจริงคือกี่เซนติเมตรครับความยาวจริงคือ5เซนติเมตรความยาวในรูปไม่รู้นะครับความยาวในรูปไม่รู้เพราะฉะนั้น1คูณกับใครถึงได้5คูณ5ครับ50ก็ต้องคูณใครด้วย50ก็ต้องคูณ5ด้วยกลายเป็น250เมตรครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบความยาวจริงคือ250เมตรครับบางคนบอกไม่ใช้คูณได้ไหมครับไปใช้บวกนะ1บวกกับ4ถึงได้5ข้างล่างขอบวก4ด้วยอย่างนี้ผิดนะครับการทำแบบนี้นะครับใช้การคูณเท่านั้นนะการทำเป็นมาตราส่วนหรืออัตราส่วนใช้การคูณเท่านั้นนะครับห้ามบวกนะครับจะบอก1เซนติเมตรมาเป็น5เซนติเมตรผมบวก4ได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดนะให้ใช้การคูณเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วครับเขาบอกความยาวในรูปครับ2เซนติเมตรความยาวจริงคือ1เมตรนะถ้าเราเจอในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราเจอในลักษณะแบบนี้เนี่ยโดยทั่วไปการเขียนมาตราส่วนเราจะเขียนเป็น1เซนติเมตรต่ออะไรสักอย่างนะครับเราจะเขียนเป็น1เซนติเมตรต่ออะไรสักอย่างถามว่าเราเขียนว่า2เซนติเมตรในรูปเนี่ย2เซนติเมตรต่อความยาวจริง1เมตรถามว่าเราเขียนอย่างเงี้ยผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดครับแต่เขาไม่นิยมกันครับเราเขียนบอกว่า2เซนติเมตรต่อ1เมตรเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่นิยมครับไม่นิยมครับ2เซนติเมตรต่อ1เมตรเนี่ยเราไม่นิยมครับเพราะว่าเรานิยมเนี่ยให้เป็น1เซนติเมตรต่ออะไรบางอย่างนะให้เป็น1เซนติเมตรต่ออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องนำ2นะครับไปหารทั้งเศษทั้งส่วนเหมือนกับการตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแต่ข้อนี้ก็คือนำ2ไปหารทั้งเศษทั้งส่วนนะก็คือจาก2เซนติเมตรนะครับก็จะเหลือ1เซนติเมตรถ้าเรานำ2ไปหาร1เมตรก็จะเหลือแค่ 0.5 เมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบเป็น1เซนติเมตรครับต่อ 0.5 เมตรครับตอบอย่างนี้จะสวยกว่านะครับเราไม่นิยมเป็น2เซนติเมตรต่อ1เมตรนะครับตอบแบบนี้จะสวยกว่าเรียบร้อยแล้วครับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นวิธีการคำนวณมาตราส่วนง่ายๆนะแต่ว่าต้องคำนวณให้เป็นนะครับมาตราส่วนเนี่ยข้อสอบชอบออกนะการคำนวณมาตราส่วนว่าความยาวจริงเป็นเท่าไหร่ความยาวในรูปเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญทีเดียวมีตัวอย่างให้เราดูครับเขาบอกว่าครับจากแผนผังสนามฟุตบอลนะครับมีสนามฟุตบอลให้หาความกว้างและความยาวจริงของสนามครับเขาบอกว่ามาตราส่วนคือ1ซมต่อ5เมตรนะครับ1ซมต่อ5เมตรเอาความกว้างก่อนความกว้างความกว้างนะครับเดี๋ยวสมมุติเรายังไม่คล่องโจทย์ให้มาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ5เมตรนะถ้าเราจะหาความกว้างเราก็เอามาตราส่วนมาตั้งก่อนมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อความยาวจริงคือ5เมตรข้อนี้ครับความกว้างเนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่ครับ10เซนติเมตรใช่ไหมครับความกว้างคือ10เซนติเมตรในรูปคือ10เซนติเมตรยาวจริงเท่าไหร่ไม่รู้ครับขนาดของจริงเท่าไหร่ไม่รู้เราก็ดูว่า1เซนติเมตรคูณใครถึงจะได้10ก็ต้องคูณเท่าไหร่ครับคูณ10 5นี่ก็ต้องคูณ10ด้วยนะครับกลายเป็น50เมตรครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่าความกว้างคือ50เมตรอ
ในขณะที่ความยาวครับความยาวตอนนี้เราน่าจะชำนาญแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่คล่องก็กลับมาทำแบบนี้ได้นะครับถ้าเรายังไม่คล่องก็มาตั้งแบบนี้แต่ตอนนี้เราน่าจะคล่องแล้วน่าจะชำนาญแล้วความยาวครับเราดูแบบนี้ครับถ้าเกิดโจทย์บอกว่ามาตราส่วนเนี่ย1ซมต่อ5เมตรหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันในรูป1ซมนะครับความยาวจริงจะ5เมตรแต่ว่าในรูปนี้20ซมจริงมั้ยนะมันก็คือเพิ่มขึ้นไป20เท่าอ่ะนะก็คือ1เนี้ยคูณด้วย20เพราะฉะนั้น5ก็ต้องคูณด้วย20ครับก็คือความยาวก็เป็น100เมตรนั่นเองครับถ้ายังไม่คล่องก็กลับมาทำตรงนี้ก็ได้นะครับกลับมาตั้งแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคล่องแล้วเราก็ดูแค่นี้ครับถ้าแค่1เซนเนี่ยมัน5เมตรอันนี้20เซนน่ะมันเพิ่มขึ้นตั้ง20เท่าจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง20เท่าด้วยก็กลายเป็น5คูณด้วย20นะฮะกลายเป็น100เมตรเหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบความกว้าง50เมตรครับแล้วก็ความยาว100เมตรนั่นเองเรียบร้อยนะครับมาดูต่อครับทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยนะครับตัวอย่างข้อสอบนะครับบทนี้ไม่ยากนะครับบทนี้ไม่ยากเลยเขาบอกจากแผนผังระยะทางจากตลาดถึงสถานีตำรวจนะครับจากตลาดไปถึงสถานีตำรวจไกลกว่าระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนเท่าใดนะถ้าเราเจอแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะคือมันคิดได้หลายแบบนะครับมันสามารถคิดได้หลายแบบแต่อันดับแรกเราหาระยะทางจากตลาดไปสถานีตำรวจก่อนขอดูจากตลาดนะครับไปสถานีตำรวจก่อนตลาดไปสถานีตำรวจนี่กี่เซนติเมตรครับ9เซนติเมตรจริงไหมแปลว่าตลาดไปสถานีตำรวจระยะทางคือระยะทางคือเขาบอกมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรนะถ้าวัดได้1เซนติเมตรระยะจริงคือ200เมตรแต่เราวัดได้9เซนติเมตรครับวัดได้9เซนติเมตรระยะทางจริงก็คือ9เนี่ยต้องไปคูณกับเท่าไหร่200กลายเป็น 1,800 เมตรในขณะที่ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนครับจากบ้านถึงโรงเรียนระยะทางแค่4เซนติเมตรจริงไหมครับ4เซนติเมตรเนี่ย1เซนติเมตรมัน200เมตร4เซนติเมตรก็ต้องเท่าไหร่ครับ800เมตรเพราะฉะนั้นมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่ 1,000 เมตรครับต่างกันอยู่ 1,000 เมตรหลายคนตกใจครับต่างกันอยู่ 1,000 เมตรอ้าวไม่มีตัวเลือกครับทำไมไม่มีตัวเลือกเพราะว่า 1,000 เมตรมันเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเองก็เลยตอบข้อ3ครับข้อนี้ตอบ 1,000 เมตรหรือว่าตอบ1กิโลเมตรครับข้อนี้ไม่ยากเลยจริงไหมครับขอแค่เราสามารถเปลี่ยนมาตราส่วนเนี่ยให้เป็นความยาวจริงได้นะครับก็จะสามารถทำคำตอบข้อนี้ได้นะหรือว่าครับบางคนบอกไม่อยากทำแบบนี้ครับไม่ชอบเลยครับทำแบบนี้ขอมองใหม่ได้ไหมเขามองว่าอย่างนี้ครับเขามองว่าระยะทางจากตลาดไปสถานีตำรวจเนี่ย9เซนติเมตรเขามองว่าตรงนี้9เซนเขามองว่าจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ย4เซนติเมตรเขาบอกว่าเฮ้ยเราหาก่อนว่า2อันเนี้ยนะครับระยะทาง2อันเนี้ยมันต่างกันอยู่กี่เซนติเมตรนะก็คือเอา9ไปลบ4ครับได้ออกมาเป็น5เซนติเมตรระยะทางเนี่ยนะครับระยะทางในรูปเนี่ยมันต่างกัน5เซนติเมตรแล้ว5เซนติเมตรระยะทางจริงมันเท่าไหร่ล่ะก็ดูตรงนี้สิ1เซนติเมตรมัน200เมตรถ้า5เซนติเมตรมันก็ต้องเท่าไหร่ครับ 1,000 เมตรจะเห็นได้ว่าคำตอบเนี่ยเท่ากันครับก็คือข้อนี้ตอบ 1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรเหมือนกันจะมองด้วยวิธีไหนก็ได้หรือจะทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับคำตอบออกมาเท่ากันอ่ะข้อที่1เสร็จแล้วครับมาดูข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อสอบข้อที่2ข้อนี้เขาบอกมีแผนผังมาให้ครับจากแผนผังนะครับระยะทางจากบ้านโยกบ้านโยกคือคนนี้นะครับถึงบ้านเพชรก็คือตำแหน่งนี้ไกลกว่าระยะทางจากบ้านพลอยถึงบ้านมุกกี่เมตรโอ้ข้อนี้ไม่ยากเลยครับทำคล้ายๆข้อที่1เลยนะครับคล้ายๆข้อที่1ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลยอันดับแรกครับหาก่อนบ้านโยกถึงบ้านเพชรเนี่ยกี่เซนครับ
ระยะทางในแผนผังบ้านหยกถึงบ้านเพชร6เซนติเมตรนะครับอ้าว6เซนติเมตรไกลกว่าระยะทางบ้านมุกถึงบ้านพลอยครับบ้านมุกถึงบ้านพลอยกี่เซนติเมตรครับ4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะครับระยะทางเนี่ยของ2สิ่งเนี้ยนะครับระยะทาง2สถานที่เนี้ยมันต่างกันอยู่นะครับมันต่างกันอยู่2เซนติเมตรครับก็คือจากบ้านหยกไปบ้านเพชรเนี่ยในแผนผังนะครับในแผนผังจะไกลกว่าบ้านมุกถึงบ้านพลอยเนี่ยอยู่2เซนติเมตรโอเคนะครับทีนี้2เซนติเมตรเนี่ยระยะทางจริงคือเท่าไหร่ครับอ่ะข้อนี้เดี๋ยวเราทำแบบละเอียดข้อนึงนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาตราส่วนแบบเร็วแล้วนะครับน่าจะคล่องกันแล้วมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ800เมตรจริงไหมแปลว่าในรูป1เซนติเมตรของจริงคือ800เมตรข้อนี้เรารู้มาแล้วนะครับว่าในแผนผังของเราอ่ะในแผนผังของเราอ่ะบ้านหยกถึงบ้านเพชรไกลกว่าบ้านมุกถึงบ้านพลอยเนี่ย2เซนของเรานะครับในรูปนี้นะครับ2เซนติเมตรนะมันไกลกว่ากัน2เซนติเมตรของจริงจะเป็นเท่าไหร่อ้าวเราก็ดูครับ1คูณกับใครถึงได้2ครับ1คูณใคร1ต้องคูณ2จริงไหม800ก็ต้องคูณใครด้วยครับคูณ2ด้วยนะตัวเศษคูณด้วยอะไรตัวส่วนก็คูณด้วยเท่านั้นนะครับ800คูณ2ได้ 1,600 เมตรดังนั้นข้อนี้ครับก็ต้องตอบว่าไกลกว่ากันอยู่ 1,600 เมตรครับตรงกับตัวเลือกที่1นั่นเองโอเคนะครับข้อที่2ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วครับตอบ 1,600 เมตรครับมาดูข้อที่3ครับอ้าวข้อที่3โจทย์ยาวนะครับหลายคนบอกโจทย์ยาวไม่ทำอันนี้ไม่ได้นะโจทย์ยาวเนี่ยถือว่าข้อสอบบอกมาเยอะต้องคิดอย่างนี้นะโจทย์ยาวคือข้อสอบบอกมาเยอะนะครับบอกรายละเอียดมาเยอะมันจะทำได้ง่ายนะครับข้อสอบบอกมาเยอะเลยเขาบอกนักท่องเที่ยวครับออกเดินทางไปชมสถานที่ต่างๆโดยเริ่มต้นเดินทางครับจากประตูทางเข้านะครับไปทางทิศตะวันตก400เมตรเราลองวาดรูปตามดูครับเราลองวาดรูปตามดูจากประตูทางเข้านะครับสมมติประตูอยู่ตรงนี้แล้วกันครับนี่เป็นประตูประตูอยู่ตรงนี้สีน้ำเงินที่เราเพิ่งจุดเป็นประตูนะครับไปทางทิศตะวันตก400เมตรมาทางทิศตะวันตก400เมตรครับแป๊บนึงนะครับโจทย์บอกว่ามาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ100เมตรนะมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ100เมตรข้อนี้เขาบอกว่าจากประตูทางเข้านะครับเดินทางไปทางทิศตะวันตก400เมตรนะหมายความว่าตรงนี้ก็จะต้องในแผนที่นะครับในแผนผังของเราก็จะต้องเป็น4เซนติเมตรนะครับเราเขียนในแผนผังได้4เซนติเมตรเพราะอะไรครับเพราะมาตราส่วนมันคือ1เซนติเมตรต่อ100เมตรนะของจริงมัน400นะจาก100ต้องคูณ4ใช่ไหมถึงได้400เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนผังของเราก็คือจาก1เซนติเมตรก็เลยต้องเป็น4เซนติเมตรนะครับต้องคูณ4ด้วยเลยเป็น4เซนติเมตรอ้าวมาทางทิศตะวันตกก็คือทางนี้นะครับแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอโทษครับแล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้300เมตรมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาทางนี้ครับ300เมตร300เมตรก็คือในแผนผังก็จะเป็น3เซนติเมตรเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีก400เมตรตะวันตกเฉียงใต้400เมตรอีก4เซนติเมตรครับจากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกอีก700เมตรครับทิศตะวันออกอีก700เมตรก็คือ7เซนติเมตรเขาถามว่าข้อใดแสดงเส้นทางของนักท่องเที่ยวอ้าวเราดูครับข้อไหนครับที่ลักษณะคล้ายๆของเราครับลักษณะคล้ายๆของเราจะเป็นข้อ4นะครับอ้าวข้อ4ประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับข้อ3นี่ประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกับช้อยข้ออะไรก็คือตอบข้ออะไรนั่นเองครับตอบข้อ4นั่นเองนะครับประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะข้อ4นะครับจบครับข้อนี้ตอบช้อย4โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างโจทย์ข้อที่3ของเราไม่ยากเลยจริงไหมครับเราแค่วาดรูปนะครับลองวาดรูปตามที่โจทย์บอกมานะวาดได้ยังไงแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเลือกของเราโอเคนะครับข้อที่3เสร็จแล้วครับข้อ4ครับเขาบอกแผนผังแสดงเส้นทางครับจากบ้านนายซาลาเปาครับไปถึงโรงพยาบาล
ข้อนี้ไม่มีมาตราส่วนมาให้นะครับไม่มีมาตราส่วนมาให้เพราะว่าในแผนผังของเขาเนี่ยบอกเป็นระยะทางจริงมาเลยนะเขาบอกนายซาลาเปาครับเดินทางจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลตามเส้นทางในแผนผังครับเขาบอกว่าแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดสดเป็นเวลา15นาทีนะแล้วก็ถ้านายซาลาเปาใช้เวลาเดินทาง20นาทีนะครับในการเดินทาง1กิโลเมตรเขาใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ออกจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลกี่นาทีอ้าวบ้านเขาอยู่ตรงนี้จริงไหมนี่บ้านนายซาลาเปาอยู่ตรงนี้เดินทางไปเรื่อยครับจนถึงโรงพยาบาลอันดับแรกหาก่อนครับจากบ้านไปโรงพยาบาลเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นะจากบ้านไปโรงพยาบาลนะครับระยะทางทั้งหมดก็คือ350ตรงนี้นะครับบวกอยู่กับ150แล้วก็บวกกับ250ครับคิดออกมาก็กลายเป็น750เมตร750เมตรนะครับความยากของข้อนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าซาลาเปาเนี่ยจะใช้เวลา20นาทีในการเดินทาง1กิโลเมตรมันยากตรงนี้ครับถ้า1กิโลเมตรนะใช้เวลา20นาทีนะครับ750เมตรจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้านึกไม่ออกจริงๆทำได้หลายแบบนะแต่ว่าเราเรียนเรื่องบทประยุกต์มาแล้วจริงไหมเราก็ขอเทียบบัญญัติไตรยางค์นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือโจทย์บอกมาว่า1กิโลเมตรใช้เวลา20นาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็น 1,000 เมตรอย่าลืมนะครับ1กิโลเมตรคือ 1,000 เมตรนะ 1,000 เมตรใช้เวลา20นาทีหนึ่งเมตรครับก็จะใช้เวลา20ส่วน 1,000 ครับข้อนี้นะครับระยะทางคือ750เมตรก็จะต้องใช้เวลา20ส่วน 1,000 คูณกับ750ก็คิดเลขเลยนะครับ0ตัด0ครับ0ตัด0 2ตัด10ได้เลข5 5นะครับเอาไปตัดกับ75ได้15ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับได้ข้อนี้เวลาในการเดินทางก็คือตอบ15นาทีนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะแต่ยังไม่เสร็จเราเทียบบัญญัติไตรยางค์แล้วนะครับได้แล้วข้อนี้ก็คือเวลาเดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาลคือ15นาทีนั่นเองแต่ว่าครับถ้าเราอ่านโจทย์ถ้าเราอ่านโจทย์เขาบอกว่านายซาลาเปาเนี่ยนะไปแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดครับเขาไปแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดใช้เวลาซื้อเป็นเวลา15นาทีนะดังนั้นเวลาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องนำเวลาที่เขาเดินเนี่ยครับเวลาที่เขาเดินคือ15นาทีไปบวกกับเวลาที่ซื้อผลไม้อีก15นาทีบวกกันก็เลยกลายเป็น30นาทีนั่นเองครับข้อนี้ตอบ30นาทีครับอย่าตอบ15นะครับตอบ15นี่ผิดนะ15นี่แค่เวลาเดินทางนะครับที่เราคิดออกมาอีก15นี่คือเวลาที่ซื้อผลไม้นะจับรวมกันคือกลายเป็น30นาทีครับข้อนี้ตอบ30นาทีครับข้อที่4เสร็จแล้วนะครับมาดูข้อที่5นะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแผนผังแสดงการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนะครับของเด็กชาย A นะกำหนดให้นะครับ1เซนติเมตรแทนค่าระยะทางคือ200เมตรนะครับเขาถามว่าจะต้องเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดเนี่ยไปในตามทิศไปในตามเส้นทางไหนนะครับตามเส้นทางของข้อไหนจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะเรามาดูครับข้อที่1ข้อที่1ข้อที่1บอกว่าเดินทางจากบ้านไปตลาดสดก่อนจากบ้านครับไปตลาดสดเป็นระยะทางครับในแผนผังคือ1เซนติเมตรขอเขียนแค่เลข1แล้วกันนะครับจะได้เขียนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งหมดนะ1เซนติเมตรจากตลาดสดไปวัดครับ 0.5 เซนติเมตรจากวัดไปสวนสาธารณะครับ 0.2 เซนติเมตรจากสวนสาธารณะไปโรงเรียนครับ 3.5 เซนติเมตรเราลองจับรวมกันนะครับจับรวมกัน 3.5 บวกกับ 0.5 ก่อนกลายเป็น4
4บวกไป1นะครับได้5 5บวกกับ 0.2 เป็น 5.2 เซนติเมตรนี่คือระยะทางนะครับของระยะทางในแผนผังของข้อที่1ของตัวเลือกที่1ดูตัวเลือกที่2ครับบ้านไปสถานีขนส่งนะครับขึ้นมาทางเนี่ยครับขึ้นไปสถานีขนส่ง1เซนติเมตรสถานีขนส่งไปโรงพยาบาลครับ2เซนติเมตรจากโรงพยาบาลมาโรงเรียนอีก3เซนติเมตรครับรวมแล้วกลายเป็น6เซนติเมตรครับข้อ3ครับจากบ้านไปสถานีขนส่งเหมือนกันครับบ้านไปสถานีขนส่ง1เซนติเมตรสถานีขนส่งมาสวนสาธารณะครับอีก 1.5 สวนสาธารณะไปโรงเรียนครับอีก 3.5 รวมแล้วก็กลายเป็น6เซนติเมตรครับข้อที่4ครับจากบ้านไปสถานีตำรวจนะครับตรงนี้ 1.5 สถานีตำรวจไปโรงพยาบาลครับ2เซนติเมตรโรงพยาบาลไปโรงเรียนอีก3เซนติเมตรครับรวมแล้วกลายเป็น 6.5 เซนติเมตรครับดังนั้นแล้วนะครับการเดินทางจากบ้านของเขาไปยังโรงเรียนเนี่ยระยะทางที่สั้นที่สุดจะตรงกับข้อที่1ครับก็คือตอบ 5.2 เซนติเมตรในแผนผังนะครับในแผนผังหรือระยะทางจริงถ้าอยากรู้นะครับว่าข้อที่1เนี้ยข้อที่1ของเราเนี่ยระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่นะอยากรู้ว่าระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่ก็คือนํา 5.2 เนี่ยนะครับไปคูณด้วย200นะครับคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยจะกลายเป็น 1,400 ครับเมตรโอเคนะครับคำตอบก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดจากบ้านไปโรงเรียนตอบช้อย1นะครับตอบช้อย1ระยะทางในแผนผังคือ 5.2 เซนติเมตรระยะทางจริงคือ 1,400 เมตร 1,400 เมตรนี่มาได้ยังไงอ้าวมาจากตรงนี้มาตราส่วนของเขาคือ1เซนติเมตรต่อ200เมตรนะครับถ้า1เซนติเมตรในรูปคือแทนระยะทางจริง200เมตรแต่ว่าของเราวัดแล้วได้ 5.2 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นระยะทางจริงก็ต้องเป็น 5.2คูณด้วย200นะครับก็เลยออกมาเป็น 1,400 เมตรนั่นเองนี่คือคำตอบของข้อที่5ครับข้อที่5เสร็จแล้วนะครับมาดูข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วนะเขาบอกมีแผนผังแสดงเส้นทางการขี่จักรยานนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นไปยังศาลาที่พักแล้วก็ถามว่าข้อไหนผิดข้อไหนผิดข้อที่1ครับเส้นทางการขี่จักรยานมีระยะทางทั้งหมดนะครับโจทย์บอกว่าทั้งหมดเลยนะ30กิโลเมตรเราจะหาระยะทางทั้งหมดได้ยังไงครับจะหาระยะทางทั้งหมดได้ก็คือเราก็ดูก่อนว่าระยะทางในแผนผังของเราเนี่ยเป็นกี่เซนติเมตรนะครับระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยในแผนผังของเรากี่เซนติเมตรอ้าวเริ่มเลยครับ1กับ2รวมกันนี่3เซนติเมตรนะ3เซนติเมตรกับอีก1เป็น4นะครับ4กับอีก2เป็น6 6กับอีก4รวมแล้วครับกี่เซนติเมตรครับในแผนผัง10เซนติเมตรระยะทางในแผนผังนะครับ10เซนติเมตรแต่โจทย์ให้มาครับมาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ3กิโลเมตรหมายความว่าถ้าระยะทางในแผนผัง1เซนติเมตรของจริงคือ3กิโลเมตรในแผนผัง10เซนติเมตรนะครับจาก1เนี้ยมาเป็น10นี่คือคูณ10จริงไหมนะ1เซนติเมตรในแผนผังนะครับพอเราวัดของเราเนี่ยนะครับได้10เซนติเมตรก็คือคูณ10เพราะฉะนั้นระยะทางจริงก็ต้องคูณ10ด้วยครับก็คือจะได้ออกมาเป็น30กิโลเมตรนั่นเองครับดังนั้นข้อที่1ถูกครับนะเส้นทางขี่จักรยานทั้งหมดคือ30กิโลเมตรอันนี้ถูกต้องครับข้อที่2ครับจากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่3ถึงจุดที่3นะครับเป็นระยะทาง9กิโลเมตรดูครับจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดที่3ระยะทางในแผนผังคือ1ตรงนี้นะครับ1เซนติเมตรกับ2เซนติเมตรก็คือรวมได้3เซนติเมตรจากจุดเริ่มต้นนะครับมาถึงจุดที่3ระยะทางในแผนผังคือ3เซนติเมตร3เซนติเมตรครับมาตราส่วนบอก3เซนติเมตรต่อ3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวัดได้3เซนติเมตรของจริงก็คือ9กิโลเมตรครับข้อที่2ถูกครับข้อ1ถูกนะครับข้อ2ถูก
ข้อที่3ครับเขาบอกจากจุดที่4ครับจากจุดที่4ขี่จักรยานไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง6กิโลเมตรถึงจุดที่5รู้ตรงนี้ครับจากจุดที่4นะครับจุดนี้ขี่จักรยานนะครับไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ6กิโลเมตรถึงจุดที่5จุดที่4ไปจุดที่5ครับระยะทางคือ2เซนติเมตรนะระยะทางในแผนผังนะครับ2เซนติเมตร2เซนติเมตรเนี้ยนะครับของจริงมันก็คือ6กิโลเมตรครับเพราะว่ามาตราส่วนคือ1เซนติเมตรต่อ3กิโลเมตรนะถ้าเราวัดได้2เซนติเมตรของจริงก็คือ6กิโลเมตรนะครับเขาบอกว่าจากจุดที่4นะครับจากจุดที่4ขี่จักรยานนะครับไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเอ้าจุดที่4อยู่ตรงนี้ครับถ้าขี่ไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือขึ้นไปในทิศทางนี้ครับเป็นระยะทาง12กิโลเมตรจะเจอศาลาที่พักจะเจอไหมครับศาลาที่พักไม่เจอครับศาลาที่พักอยู่ตรงนี้ครับข้อนี้ถ้าจะให้ถูกต้องบอกว่าจากจุดที่5ครับไม่ใช่จากจุดที่4ครับผิดตรงจากจุดที่4นะครับข้อนี้ถ้าจะให้ถูกต้องเป็นจากจุดที่5ขี่จักรยานในทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือไปในทิศทางนี้นะครับไปในทิศนี้ระยะทางในนี้4เซนติเมตรนะครับของจริงก็จะกลายเป็น12กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่บอกจากจุดที่4นะครับขี่จักรยานไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นระยะทาง12กิโลเมตรถึงศาลาที่พักผิดครับนะครับข้อที่ผิดก็คือข้อที่4นะครับดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อที่ผิดก็คือข้อที่4นั่นเองครับเนื้อหาในบทนี้นะครับก็มีเท่านี้นะเป็นบทสั้นๆนะครับไม่ได้ยากสำคัญคือกลับไปทบทวนเรื่องของการคิดมาตราส่วนให้ดีนะเพราะเราเห็นตัวอย่างข้อสอบแล้วเนี่ยตัวอย่างข้อสอบเน้นไปในเรื่องของการอ่านแผนผังให้เป็นนะครับแล้วก็คิดคำนวณในเรื่องของมาตราส่วนให้ถูกต้องนะครับก็บทนี้นะครับเนื้อหามีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่บทหน้านะครับบทนี้สวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Jet Eye Style Channelและติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Jet Eye Style